بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณพี่น้องที่ตั้งใจกันมาศึกษาหาความรู้ทั้งที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีพี่น้องหลายคนที่ยังไม่เดินทางกลับจากการพักผ่อนตามต่างจังหวัดแล้วก็มีพี่น้องของเราอีกหลายคนที่เพิ่งจะเดินทางไปแต่ว่าระหว่างการท่องเที่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยในอิสลามเนี่ยอันไหนสำคัญยิ่งกว่าการท่องเที่ยวก็เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งถ้าเราเนียดไปเพื่ออัลลอฮ์ตาลาแต่การเรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่อัฟดอลเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าพี่น้องก็เลือกที่จะเอาตรงสิ่งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อสักครู่พี่น้องคงได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์ดร.สมบัติจิตหนวดได้พูดคุยเล่าถึงสภาพของสังคมมุสลิมในอเมริกาซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะครับที่มุสลิมไทยเองยังอาจจะยังไม่รู้นะเท่าที่ควรวันนี้ได้มีโอกาสนะให้ท่านมาถ่ายทอดนะครับความรู้เหล่านี้ให้กับพวกเราก็ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวท่านเองนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนได้ทราบนะครับมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราจะเลือกเอาตรงไหนมาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องครับหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้วันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อบาปที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครบ้างนะครับอยากเป็นบ่าวที่ไม่ดีของอัลลอฮ์มีไหมถ้าวันนี้ให้ยกมือเนี่ยนะครับจับงัดมือให้ยกเนี่ยยอมแขนหักนะใช่ไหมต้อสวยจับงัดยกมือเอ้าฉันอยากเป็นเบาที่ไม่ดีขอร้อนอีกยอมขืนจนแขนหักก็ไม่กล้ายกนะครับแต่วันนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้การที่ไม่ยกมือยอมรับว่าไม่อยากเป็นเบาที่ดีขอร้อนเนี่ยและจะเป็นเบาที่ดีตลอดไปก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็จะถามว่าใครอยากเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์วันนี้ต้องยกมือกันทุกคนเลยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นบ่าวที่ดีเพราะยกมือเสมอไปถูกไหมเพราะคำพูดกับการกระทำบางครั้งมันสวนทางกันความรู้กับการปฏิบัติบางทีมันก็คนละแฝดกันคนละเรื่องกันถามว่าไอ้การเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยมันเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำมันไม่ใช่คำพูดพี่น้องครับมันไม่ใช่คำพูดบอกวันนี้ฉันอยากเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็จบไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่หรือวันนี้จะบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็จบไม่ต้องทำอะไรพอไหมไม่พอครับไม่พอเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนซอฮาบะห์ว่าการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลานี่ไม่ใช่เพียงคำพูดออกมาว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์อามันตุบิลลาห์นบีเคยสอนซอฮาบะห์ว่าให้กล่าวอามันตุบิลลาห์ก็จริงฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแต่นบีก็สอนต่อไปว่าซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติให้เห็นอย่างต่อเนื่องแปลว่าการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์มันต้องพิสูจน์ด้วยการเวลาครับพี่น้องมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําและก็ใช้ระยะเวลาที่จะยืนยันว่าวันนี้เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เรารู้หรือเปล่าลูกหลานคนมุสลิมหลายคนนะครับไม่ภูมิใจในความเป็นบ่าวของอัลเลาะห์บางทีแอบไปอิจฉาสุนัขพี่น้องเคยเห็นสุนัขที่เขาเลี้ยงสวยๆไหม
โอ้เจ้าของมันเนี่ยหวีผมหวีขนให้อาบน้ำฟอกสบู่เอาไดเป่าติดโบผูกผ้าพันคอใส่เสื้อเอาล้อจนกระทั่งผมเคยได้ยินนะครับวัยรุ่นมุสลิมคนหนึ่งเห็นนะที่ร้านที่เขารับอะไรนะรับรับตกแต่งสุนัขรับเลี้ยงดูสุนัขผมก็ยืนมองมันเข้าใจเลยเข้าใจหากินกับสุนัขได้ปรากฏว่ามุสลิมคนนั้นพอเห็นภาพลักษณ์ของคนต่างศาสนาที่เขารักสัตว์เลี้ยงของเขามากจนกระทั่งดูแลครบประงมอย่างดีบอกอิจฉาหมาว่ามันเกิดมาโคตรโชคดีเลยเราเนี่ยมาเราด่าทุกวันป้าเราจองจะตีมันบ่นมันอิจฉาหมาพี่น้องครับถ้าเมื่อใดก็ตามเราไปอิจฉาอย่างนั้นแสดงว่าคนที่รู้สึกอิจฉาสัตว์ต่างๆเนี่ยเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺตะอาลาให้สร้างเราขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นการจะเป็นบ่าวที่ดีอันดับแรกเลยพี่น้องที่ผมจะบอกพี่น้องเลยว่าจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺอย่างไรเนี่ยต้องภาคภูมิใจก่อนต้องภาคภูมิใจก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยอุ้ยมันสุดวิเศษวิโสอะไรมากที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วครับให้เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่มีหางมีไม่กี่หางไม่มีนะหูยาวไหมมีบางพันหูเกียวด้วยหูตกอะไรนะบราหมันใช่ไหมรอเดี๋ยวว่าช่วงอีดเขาก็กุรบานเอาไหมล่ะใช่ไหมเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องคานกับพื้นเอาเฉพาะตอนเอาแบะหัดพ่อแม่เริ่มจับเราคว่ำเนี่ยเราก็ค่อยตอบแตบๆไม่กี่เดือนแล้วครับเราก็ตั้งไข่เดินแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายบางทีมันต้องวิ่งมันต้องคานสี่เท้าอยู่เลยฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่มีความเป็นโอบูดียะความเป็นบ่าวที่ภาคภูมิใจต่อผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามานี่อันนี้เราเข้าใจผิดเลยเราเข้าใจผิดเลยเข้าใจผิดเลยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเราให้เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดดีที่สุดดีกว่าสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้อีกแล้วดีกว่ามลาอิกะห์อีกนะพี่น้องถ้าไม่ดีกว่ามลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องของมลาอิกะห์กับเรามาเล่าให้ฟังหรอกวัยกุลนาลิลมาลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟัสจะดูเมื่อเราได้จัดแก่มลาอิกะห์ให้พวกเขาคารวะแต่อาดัมและบรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายก็ทำน้อมรับคำบัญชาโดยการแสดงการเคารพคารวะต่ออาดัมทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์จะให้เขียนมนุษย์ทั้งมลาอิกะห์นี่ไม่ได้บาปไม่มีความผิดแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เกียรติเท่าพวกเราแต่ตัวเราเองอัลลอฮ์สร้างมาบางทีเราไม่ให้เกียรติตัวเราเองนี่ประหลาดนี่น้องฉะนั้นวันนี้ต้องภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจว่าระหว่างที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เป็นเจ้าและก็สร้างเรามาเป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยไม่เพียงแค่นี้ที่จะให้เราภาคภูมิใจพี่น้องมันมีสิ่งที่เราจะต้องตระหนักมากกว่านี้นั่นก็คือให้สติปัญญาพี่น้องเคยเห็นฝูงสัตว์หรือสัตว์ประเภทใดในจักรวาลนี้ไหมครับที่มาคอนโทรลมนุษย์อย่างเรามีไหมมีไหมฮะนอกจากเราเองนั่นแหละไปลุ่มหลงมันไปลุ่มหลงหมาลุ่มหลงแมวเห็นไหมลุ่มหลงวัวลุ่มหลงสัตว์เลี้ยงสวยงามแต่มีไหมเอาล้อปล่อยให้เราเป็นทาสของพวกนั้นน่ะจะจับเราขังในกรงอะไรก็ได้จะให้เราอดอาหารลงโทษเราอะไรก็ได้มีไหมมีสัตว์ตัวไหนมันทำกับเราไหมไม่มีครับนี่เกียรติที่อัลลอฮ์ให้เราแต่ตรงกันข้ามกับให้คอลากอลากุ้งฟิลอาร์ดิจามีอาแต่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ให้สัตว์ทั้งหลายและก็สรรพสิ่งอื่นๆที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมารับใช้เราลมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวฟ้าฝนเมฆต้นไม้แผ่นดิน
ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ที่ไม่ใช่เรารับใช้เราทั้งหมดเลยอัลลอฮ์นี่ความเป็นอัพของเราความเป็นบ่าวของเรานะมีเกียรติมีค่าขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราอีกอัลลอฮ์ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรจะดีกว่านี้แล้วพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปบ่นและเราอย่าทำลายชีวิตตัวเราเองหลายคนที่เป็นมนุษย์พี่น้องจะเห็นว่าเวลาที่เขาไม่เข้าใจจุดประสงค์แล้วไม่เข้าใจความประเสริฐของตัวของเขาที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะทำไมฮะไปทำลายตัวเองเช่นวันๆก็จะทำไมคิดแต่เรื่องสุขสนานเฮฮาและก็สุดท้ายชอบที่จะเสี่ยงภัยถ้าเป็นวัยรุ่นก็บิดมอเตอร์ไซค์นอนกันบนท้องถนนร่อนกันไปร่อนกันมาชนเสาไฟฟ้าบ้างล้มคว่ำบ้างไปชนกับสิบล้อบ้างใช่ไหมถ้าเป็นคนที่บ้าระห่ำกว่านั้นก็เป็นไงครับตีรันฟันแทงกันหรือไม่ก็เสพสิ่งเสพติดถามว่ามันมีอะไรดีกับตัวบ้างถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นบ่าวที่ดีที่ประเสริฐที่อัลลอฮ์สร้างมาเราจะใช้ชีวิตอิรุฉุยแฉกพี่น้องและสุดท้ายเวลาที่เราคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ตามที่หวังเราจะทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายโดดตึกกินยาประชดชีวิตกีดข้อมืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะเห็นนะครับเนี่ยเป็นพวกจำเพศที่ประเภทที่เขาไม่เข้าใจความเป็นบ่าวที่ประเสริฐที่อัลลอฮ์สร้างฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเรารู้ว่าในความต่างระหว่างรับพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยกับตัวเราที่เป็นอับดุลเนี่ยมันต่างกันอย่างเรียกว่าหาที่เปรียบไม่ได้แต่อัลลอฮ์ทรงหันมาสนพระทัยเราทรงหันมาใส่ใจเราประทานหลักคำสอนมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มนุษย์เกิดมาโลกใบนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมจนกระทั่งให้อาดัมและฮาวาเนี่ยนะครับต้องมาใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์เคยทอดทิ้งมนุษย์ไหมไม่เคยแต่เราต่างหากแหละไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนรู้ให้เข้าถึงว่าอัลลอฮ์ทรงสุภาตาลาได้ทรงใส่ใจเราแค่ไหนอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ใจร้ายกับเราเนี่ยแค่ไม่ได้หายใจเราก็จบชีวิตถ้าอัลลอฮ์ใจร้ายกับเราเนี่ยแค่ไม่ให้เราเห็นแสงสว่างเลยเราก็บอดกันสนิทถ้าอัลลอฮ์ใจร้ายกับเราเนี่ยให้ไม่เห็นความมืดเลยนะเราก็ตาเสียกันหมดแล้ววันนี้เพราะจะเจอแต่แสงอย่างเดียวเลยไม่เคยเจอความมืดเลยเราจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยชีวิตเราเราจะเหนื่อยกันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงและสุดท้ายร่างกายเราก็จะพังทลายลงไปแต่อัลลอฮฺตาลาทรงสร้างกลไกของจักรวาลของดุนยาของสรรพสิ่งทั้งหลายให้มันเหมาะสมสอดคล้องมนุษย์ต้องหายใจใช่ไหมสร้างต้นไม้ให้มันเยอะโลกใบนี้ถึงแม้จะประกอบไปด้วยน้ำสามส่วนดินหนึ่งส่วนแต่ในแผ่นดินหนึ่งส่วนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้แผ่นดินไหนเลยที่แทบไม่มีต้นไม้ไม่มีทะเลทรายที่ว่าร้อนแค่ไหนแล้วแต่ยังมีต้นไม้ยังมีแหล่งน้ำฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้อีหม่านในหัวใจของเราเนี่ยเราจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าในเมื่ออัลลอฮ์ทรงให้เกียรติเราขนาดนี้ทำไมเราไม่เคยสนใจต่อน้ำพระทัยของพระองค์เวลาที่อัลลอฮฺตาลาสั่งอะไรเรามาเนี่ยถ้าเราไม่ซับวะตออะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จบเวลาอัลลอฮฺตาลาห้ามอะไรเราทำไมเราไม่หยุดทำไมเราชอบดื้อดึงขืนขัดเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺไม่ใช่หรืออยากเป็นไหมเวลาที่อัลลอฮฺสั่งให้เราคุ้มมียาเมื่อออกจากบ้านเรายังหาคำเถียงมาได้ฉันยังไม่เป็นฮัจญาเลยยังไม่ไปทำฮัจญ์เลยอีหม่านฉันยังไม่ถึงต้องอีหม่านระดับไหนล่ะครับถึงจะต้องคุ้มมียา
อันนี้ก็เรื่องแปลกเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าให้บริจาคอังฟิกูมิมมารอซักนากุมรีซกีเราให้พวกเจ้าไปนะบริจาคบ้างนะบริจาคบ้างนะจะบริจาคดีไหมนะคิดแล้วคิดอีกนะครับลังเลเลลังจนกระทั่งเลหลังอ่ะฮะหัวหมดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่แหละถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหมดเพราะเราเป็นบ่าวของใครเป็นบ่าวของอัลรอซักผู้ให้ริซกีที่ดีที่สุดคอยดูรอซิกีนเราเป็นบ่าวผู้ทรงกรุณาปานีอัรฮัมอัรรอฮีมินเรากลัวอะไรครับอัลลอฮ์ให้เราทั้งที่เรายังตั้งแบเบาะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทวงเรากี่อย่างกี่อัลลอฮ์ทวงสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยที่เมื่อกี้ด็อกเตอร์บอกฮุกูกุลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทวงเราไปกี่อย่างฮะส่งมาเลกัดเก็บบินค่าอะไรบ้างค่าหัดตั้งไข่ค่าเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตมาค่าสติปัญญาที่เก่งขึ้นค่าลมหายใจที่สูดเข้าไปทุกวันวันละ 10,000 ครั้งค่าอะไรอัลลอฮ์ส่งมาเก็บบ้างไม่เคยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เคยส่งมาเก็บเราเลยแต่เวลาที่อัลลอฮ์เรียกร้องเราเนี่ยอัลลอฮ์เรียกร้องอย่างเดียวพี่น้องอย่างเดียวเลยนะอัลลาตุชริกูบีชัยอะพวกเจ้าทั้งหลายขออย่าตั้งภาคีต่อฉันแค่นั้นแหละการละหมาดเนี่ยไม่ใช่ข้อเรียกร้องของอัลลอฮ์ที่ให้เราทำนะครับถึงแม้มันจะเป็นคำสั่งเนี่ยอุลามะอุซูลุดดีนเนี่ยอธิบายว่าการละหมาดที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้เป็นฟัรดูเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นข้อบังคับที่เกิดจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาที่จะทวงสิทธิ์จากเรานะไม่ใช่นะแต่อัลลอฮ์ต้องการกระตุ้นเตือนให้เราได้จิตสำนึกว่าถ้าเราจะเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเราจะเป็นบ่าวที่ปากกับใจเราตรงกันน่ะเราพูดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อฟังอัลลอฮ์เรายอมรับอิสลามที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ลงสั่งนี่ให้เราทำอ่ะเราจะเต็มใจทำไหมจะสังเกตว่าการกระทำอิบาดัตของเราจะมีคุณภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจิตสำนึกพี่น้องสังเกตไหมอัลลอฮ์ลอฮ์กับคนบางคนอัลลอฮ์อักบัรขุชัวตะวาดัวต่างกันต่างกันแม้กระทั่งไอ้หวังเอ้ยละหมาดบ้างนะลูกรู้แล้วนะคือมันจริงมันรู้ว่าต้องละหมาดแต่มันยังไม่ละหมาดเห็นไหมยาเอ้ยหมดประจำเดือนแล้วยกคดัตให้เรียบร้อยแล้วก็ละหมาดให้ครบนะลูกอัลลอฮ์ยกเว้นให้แล้วนะสตรีเราเนี่ยช่วงมาประจำเดือนไม่ต้องใช้หมดที่ปากยังไม่รู้เลยไม่อยากก็ยังไม่อยากละหมาดถามว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ที่มันแสดงออกมาในปากของลูกหลานเราหรือมาสมัยพวกเราพี่น้องตอนยังสาวยังหนุ่มกันอยู่น่ะมีไหมอย่าบอกนะอัลลอฮ์เคร่งมาตั้งแต่5ขวบลองยกกล้ายกมือไว้ตั้งแต่5ขวบจนถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยทิ้งเลยแม้กระทั่งตัวเดียวเนี่ยผมยังไม่กล้ายกเลย มันพลาดกันทุกคนพี่น้องเพราะกว่าจิตสำนึกมันจะเปี่ยมล้นในหัวใจในความเป็นโอบูดียะความเป็นบ่าวของเราที่สำนึกในมหากรุณาธิคุณของอัลเลาะห์เนี่ยโอ้โหมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เราเกิดมาแล้วได้มาเลยมันต้องสั่งสมต้องฝึกต้องแนะนำต้องมีการตักเตือนแล้วต้องมีความพยายามมีการเรียนรู้มีการเพิ่มเติมมีการปลูกจิตสำนึกตลอดเวลาพี่น้องฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาแต่ถามว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราควรทำยังไง
พี่น้องครับเรายิ่งต้องทำตัวเราให้ต่ำ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 ลงอีกต่ำไม่ได้หมายถึงต่ำตัวเลวนะครับแต่ให้เทียบเรากับอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งขนาดไหนและเราต่ำต้อยขนาดไหนอย่าเอาซีฟัตของพระองค์มาใส่ตัวเช่นตะกำบดอวดอ้างนะคุณงามความดีต่างๆไม่ต้องพูดนะครับและคิดจะเอาตัวเองเนี่ยไปข่มใครแม้กระทั่งสัตว์ก็อย่าไปข่มมันเจอแมวตัวมันเกะกะอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมขับรถมางูมันเลื้อยข้ามถนนจะรีบไปมันเลื้อยอยู่ได้ขับทับแปดก็นี่อย่าเอาซีฟัตเหล่านี้มาใส่ตัวเราเพราะเราต่ำต้อยณที่อัลลอฮฺตาลาแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเอาความจิตสำนึกแห่งความต่ำต้อยของเราอยู่กับใจตลอดเวลาและนึกถึงอัลลอฮ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะดึงเราสูงไปด้วยจะดึงเราสูงไปด้วยอะไรสูงครับภาวะจิตของเราจะสูงอีหม่านของเรามันจะสูงตามไปด้วยเหมือนที่ท่านดร.สมบัติได้เล่าให้ฟังว่าทั้งที่หุกกลมหลักการเนี่ยอนุญาตครับอะไรนูเป็นไอ้สิ้นนูเป็นสิ้นอัลลอฮ์บอกในกุรอานแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันครับอัลลอฮ์ให้อนุญาตตราบใดที่มีคนละเมิดสิทธิ์เราถึงขั้นคอขาดบาดตายเราสามารถจะเรียกร้องสิทธิ์เราได้ตามหลักการครับแต่ถามว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าไหมมีอัลอัฟการอภัยมันประเสริฐที่สุดฉะนั้นถ้าเราตายไปถึงจุดนั้นได้มาชาอัลลอฮ์พลังตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับคนที่รับรู้ทั้งหมดเลยว่าโอ้โหนี่อิสลามมันสูงส่งขนาดนี้เหรอมันฝึกหัวใจคนได้แข็งแกร่งขนาดนี้เหรอจะกลายเป็นเรื่องน่าทึ่งไปทันทีเลยเหมือนที่พระนาท่านดร.ต้องหนีมาเมืองไทยนะครับโดนสัมภาษณ์ไม่ไหวเพราะว่าฝรั่งเขางงฮะเขางงแล้วก็มีบุคคลที่พร้อมจะเอาเยี่ยงอย่างท่านเนี่ยไปใช้แต่ถามบ้านเราอ่ะไม่ต้องอะไรแค่ข้างบ้านเนี่ยฮะข้างบ้านเราอ่ะสาดขยะไม่ถุนบ้านเราสาดเศษอาหารเหลือโครงมาหลังบ้านเราดูมันบ้านมันก็มีไม่สาดประสาทบ้านเราเห็นแก่ตัวชิด่าแล้วไฟแลบแล้วใช่เปล่าโมโหเขาแล้วใช่ไหมคนแค่เดินมาเหยียบเท้าเราปุ๊บแต่มันทำเฉยทำเนียนบางทีคนมันไม่รู้นะเท้ามันหนามันเหยียบแล้วยังไม่รู้เหยียบมันคงเหยียบของแข็งบ่อยเหยียบเท้าเราก็เดินเฉยเรานึกดูมันทำเนียนดูหน้ามันไม่สุขโดนเหยียบบ้างละมึงไอการอาฆาตแค้นการที่คิดตอบโต้กลับเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นบาปตัวเล็กๆเราจะบาดเจ็บเราจะเกิดปัญหาเราจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเรื่องกิ๊บจอยเคลียร์มันออกไปให้หมดมันเป็นเรื่องสิ่งที่ถูกส่งมาทดสอบอีหม่านความเป็นบาปของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยโอ้โหพี่น้องเราจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้เรียกว่าไม่เหมือนใครมีตัวประหลาดนะครับแต่เป็นคนที่มีคุณค่านะที่อัลเลาะห์ตะอาลาเพราะเรากำลังเป็นอับดุลซอเลห์เป็นบ่าวที่ดีเลยเนี่ยประการที่หนึ่งในประการต่อมานักวิชาการเขาบอกว่าเมื่อเรามีจิตสำนึกอย่างนี้แล้วเราต้องแสดงออกซึ่งการอิบาดะห์เยอะๆทำไงละหมาดอัลเลาะห์สั่งมาให้ฉันละหมาดเหรอไม่สั่งฉันก็จะละหมาดถึงแม้จะบอกว่าอันนี้ให้รุกซ้อแล้วถ้าฉันมีโอกาสทำเยอะกว่าฉันก็จะทำวันนี้ใครเดินทางอัลลอฮ์ให้รุกซ้อให้ละหมาดจำกอซอสองเวลามารวมในเวลาเดียวกันเห็นไหมซูฮรีอัสรีมักริบอีชารวมได้แล้วจากสี่รากาศเหลือสองรากาศใช่แต่ถ้าเราสบายอ่ะพี่น้องเราสบายเราสะดวกอัลลอฮ์นั่งเครื่องบินนอนโรงแรม5ดาวแล้วไม่ได้รีบร้อนจะไปไหนไปพักผ่อนน่ะไม่ได้มีโปรแกรมจะไปทำธุระอะไรต้องแข่งกับเวลาเลยเอา4ได้ไหมละหมาดญะมาอ์ได้ไหมเพราะฉันไม่ละหมาดญะมาอ์หรอกฉันจะเอารุกซะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันจะญะมาอ์ก็ซะฮ์ทำไมมันก็เรื่องของท่านก็ไม่ผิดอะไรแต่จิตสำนึกนะครับ
ในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีต้องทำดีกว่าไหมต้องทำดีกว่าไหมต้องเลือกสิ่งที่เหนือกว่าไหมนี่ต้องถามตัวเองครับต้องถามตัวเองทำไมนบีบอกว่าอิตตะกุนนาร์วะลาวิชิกิตัมรอตินกลัวไฟนรกเถอะถ้ามีผ้าลัมเม็ดเดียวฉีกให้เขาไปครึ่งหนึ่งแต่ดูนบีปฏิบัติเนี่ยให้หมดเนี่ยคนมาที่บ้านนบีนบีเหลือแต่ผ้าลัม3เม็ดนม1แก้วกับท่านหญิงไอชะมาเคาะซอฮาบะห์มาเคาะอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลลอฮ์ฉันหิวกันเหลือเกินไม่มีอะไรทานเลยท่านพอมีอะไรบ้างซูลบอกไอชะเอ้ยมีอะไรอ่ะอ๋อซุนเหลือเราเหลือแค่นี้อินฟาลัม3เม็ดแก้วนมแก้วนึงเอาให้เข้าไปเราอดนะท่านรอซูลให้เขาไปพอท่านรอซูลให้ไปเสร็จคนนั้นกินอิ่มล่ำลาเสร็จนบีเอาหินมาผูกท้องทั้งที่นบีสอนว่าครึ่งนึงก็พอแต่เวลาท่านปฏิบัติท่านเลือกสิ่งที่เหนือกว่าอันนี้ไม่ใช่ตะแบงพี่น้องครับแต่เป็นภาวะทางด้านอีหม่านที่เราจะเป็นบ่าวที่ขอร้อนเนี่ยเราจะต้องแสดงออกให้เยอะให้มากแต่ตรงนั้นก็ต้องดูลิมิตความสามารถเรานะมันจะอยู่ระหว่างความตั้งใจทุ่มเทเพื่ออัลลอฮ์กับตะแบงเนี่ยมันเส้นบางๆมันใกล้เคียงกันถ้ามันเกินความสามารถแล้วเราเดี้ยงเองอันเนี้ยไม่ใช่เราหิวปางตายแล้วเรายังแบ่งไปอีกอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่เรียกตะแบงแต่ถ้าเราพอจะเฮ้ยทนได้เฮ้ยเมื่อวานเรากินอิ่มเนี่ยเมื่อเช้าเราก็อิ่มนี่เขามาขอมื้อกลางวันเฮ้ยเราไม่กินกลางวันสักมื้อเป็นอะไรไปให้ก็ไปอันเนี้ยถือว่าอัฟฎอลในประการต่อมาครับฮุบบิลลาห์ต้องรักอัลลอฮ์ครับวันนี้อย่าได้ว่าแต่เพียงบอกว่ารักอัลลอฮ์เลยสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำนี่ยังไม่ค่อยจะเต็มที่กันเลยละหมาด5เวลาบางคนยังบ่นว่าชุกยังก็ฝนแถวเด็กแถวบ้านผมอ่ะเฮ้ยหวังหยุดเล่นบอลก่อนมาละหมาดก่อนละหมาดอีกแล้วบอกละหมาดอีกแล้วทำไมอ่ะลูกชุกยังก็ฝนเออรอเวลามันไวอ่ะสิก็เล่นเพลินพอเล่นๆปั๊บได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดก็ต้องละหมาดมันบ่นเรียกมันละหมาดอันนี้เป็นต้นฉะนั้นหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเวลาเราภาคภูมิใจในความเป็นบ่าวและสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาเรามาเยอะจนกระทั่งเราเห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาด5เวลาละหมาดสุนัตยังไม่พอนะมันยังน้อยเกินไปที่ความรักของพระองค์มีต่อเราเนี่ยให้เรามาสารพัดตั้งแต่เล็กจนโตป่านนี้จนกระทั่งอายุปูนี้เนี่ยยังไม่หยุดที่จะให้เลยตราบใดที่อายันเรายังไม่หมดอัลลอฮ์ยังไม่หยุดที่จะให้พี่น้องและเราจะให้อัลลอฮ์เพียงแค่ที่พระองค์สั่งเหรอสตัฟฟุรุลลอฮ์พวกเราเห็นแก่ตัวมากเราจะตอบแทนพระองค์ตามที่พระองค์สั่งแค่ละหมาดหน้าเวลาแค่ถือศีลอดเดือนละมาดอนไอเนี่ยเขาเรียกเบสิกถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกากกากจิ๊บจ้อยพี่น้องจิ๊บจ้อยเลยถ้าหากว่าเจ้าของบ้านเขาเชิญเราไปทานอาหารโอ้โหกินเนื้อกินไก่ย่างกินเค้กกินผลไม้เรียกว่าอิ่มแป้เลยเราจะแสดงการขอบคุณแค่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่นี้เหรอเราไม่คิดจะล้างจานให้เขาไม่คิดช่วยเขาเก็บกวาดไม่คิดจะตอบแทนเขามากกว่านี้ในวันหลังเหรอเลือกอัลลอฮ์ตาลาล่ะฉะนั้นเราต้องมาคิดนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์มีไหมเวลาที่เรามีหัวใจรักเพื่ออัลลอฮ์และรักอัลลอฮ์มากๆพี่น้องอย่าว่าแต่ละหมาดเลยเราทำอะไรกันแล้วแต่เราจะทำด้วยความเต็มใจและทุ่มเทเหมือนกับซีซอบ้าเขาทำแม้กระทั่งรอซูลประกาศเรียกให้ไปตายอ่ะใครจะไปร่วมสงครามบ้างไปครับเด็กคนหนึ่งพี่น้องครับเขาชื่ออับดุลลอฮ์บินเซดเขาลากมีดาบมาเขาลากมีดาบมาค่ะแกรกถ้าเราซูลครับผมขอร่วมรบด้วยครับเราซูลเห็นไอ้หนุ่มเอ้ยเองเนี่ย12เองนะยกดาบยังไม่ไหวเลยจะไปรบเนี่ยตายเปล่านะลุงไม่ไหวดูแลเองหรอกพ่อแม่เองยังมีเปล่ามีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก่อน
นะถ้าทีนี้ไปปฏิบัติพ่อแม่ก่อนอย่าเพิ่งมารบเลยเดี๋ยวให้โตเป็นหนุ่มกันนี่หน่อยได้ครับถ้าเราซุนเขากลับไปแต่เขาไม่ละความพยายามและไม่เสียใจเขาพยายามใช้ชีวิตเรียนรู้หลักการจากท่านรอซูลจนกระทั่งวันหนึ่งเขาอายุ17แต่พี่น้องเขาทำไงครับเขาเดินมาหารอซูลเลยครับท่านรอซูลครับผมต้องการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านในการปกป้องอิสลามร่วมเผยแผ่กับท่านครับใครจะมารบราฆ่าฟันทำร้ายท่านทำร้ายมุสลิมทำร้ายหลักการอิสลามขจัดหลักการอิสลามไปจากสังคมผมไม่ยอมผมขอสู้ด้วยครับท่านอย่าได้ปฏิเสธนะเพราะท่านเคยปฏิเสธฉันมาครั้งแล้วตอนฉันเป็นวัยเยาว์เอาซุนบอกงั้นไปจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุเซดคนนี้เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยคนเดียวที่เข้าไปในสมรภูมิเนี่ยรบอย่างกล้าหาญต่อสู้กับศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวความตายพี่น้องนั่นเห็นไหมว่าซอฮาบะห์เขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาทุ่มเทขนาดไหนไม่เพียงแต่เรื่องของการละหมาดให้ครบถือศีลอดนะอ่านกุรอานนะไม่ใช่อันนั้นธรรมดาธรรมดาเมื่อเรารักอัลลอฮ์เราจะอยากจะทำเพื่ออัลลอฮ์ได้เยอะชีวิตเราก็ให้กับอัลลอฮ์ได้ทั้งที่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่บางทีเราหวงใครมาทำร้ายเรานี่เราโอ้ยหลบเราระวังแจเลยเป็นไข้เรากินยาไม่สบายหนักๆ นอนไปหาหมอหมอมีทางแก้ไขไหมครับเท่าไรบ้าเท่ากันผมจะจ่ายให้ค่ารักษาเท่าไรว่ากันเอาให้ดีที่สุดโอ้พยายามทุกอย่างเรารักษาชีวิตเราเราเสียดายพี่น้องครับแล้วถามว่าไม่เสียดายอีหม่านของเราที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเราที่ได้รับถ้ามันลดลนหลอดหลั่นไปหรือจนเหลือน้อยหรือแทบไม่มีไปไม่ได้รักอัลลอฮ์ไม่ทุ่มเทเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้เป็นข้อคิดเราในกุรอานได้ตรัสเปรยเอาไว้ว่ามินันนาซิมัยยัตตะคิซูนมินดูนิลลาฮิอันดาดวะมินันนาซิมัยยัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดมันจะมีมนุษย์บางกลุ่มบางคนบางจําเพศบางประเภทเนี่ยบางจําพวกเนี่ยครับทําไมฮะเอาสิ่งอื่นมามีความสําคัญแข่งกับอัลลอฮ์โยฮิบูนะฮุมจะรักสิ่งเหล่านั้นน่ะกะฮุบิลละพอๆกับอัลเลาะห์เลยพี่น้องวันนี้ลองดูสิเราตั้งใจละหมาด5เวลาเนี่ยเอาฟัดดูก่อนนะพอๆกับตั้งใจที่จะทำกับข้าวให้อร่อยมั้ยเราตั้งใจที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ตะอาลาได้อย่างดีอย่างสุดยอดความสามารถแม้กระทั่งหลังจากให้สลามละหมาดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เราเคยทำอย่างนี้ไหมเดี๋ยวสวดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างนี้แบบอย่างไหนฮะคุณค่ามันเท่ากันไหมกลับไปที่เวลาเราล้างรถเช็ดรถเรากวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านเราขัดแหวนทองนะขัดทรัพย์สินภายในบ้านเราโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเลยแต่เราไม่เคยขัดอิบาดะห์ของเราให้วิ่งเลยแบบไหนแสดงว่าเราไม่รักอัลลอฮ์หรือเรารักอัลลอฮ์เท่ากับไอ้สิ่งที่เป็นเปลือกภายนอกที่เป็นทรัพย์สินในดุนยานี้หรือเปล่าเรารักสิ่งเหล่านั้นเท่าเปล่าถ้าเรารักเท่ากับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พูดเอาไว้แล้วเป็นไงครับเรากำลังสำคัญผิดพี่น้องรู้ไหมนักวิชาการอุซุลดินหรือนักวิชาการเตาฮีดเขาบอกว่าถ้าตามใดอีหม่านเราเป็นอย่างนี้เรารักสิ่งอื่นเราทำเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยพอกับที่ทำเพื่ออัลลอฮ์เลยเท่ากันเลยนะชิรกฟิลฮุบมันเป็นชิริกในความรักและถือเป็นประเภท1ใน4ของชีริกใหญ่ไอ้ชิรกุลอักบัรที่ทำให้เราตกมุรตัดได้มันไม่เรื่องตลกนะไม่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ฉะนั้นวันนี้เรารักลูกรักหลานเราเนี่ยรักสวยรักงามรักตัวเราเนี่ยเท่ากับรักอัลลอฮ์หรือมากกว่ารักอัลลอฮ์หรือน้อยกว่ารักอัลลอฮ์แปลว่าเรารักอัลลอฮ์มากกว่าหรือเปล่า
อัลลอฮ์บอกวัลลซีนาอามานูอัชัดดุฮุบบัลลิลละคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่จะเป็นบ่าวดีๆของอัลลอฮ์จริงๆอ่ะต้องรักอัลลอฮ์มากที่สุดอะไรจะมาใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรจะมาสำคัญกว่าอัลลอฮ์ไม่มีไม่มีแล้วลูกก็ไม่สำคัญพ่อแม่ก็สำคัญรองจากอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์สั่งเนี่ยการที่เราจะทำดีต่อพ่อแม่อินจาฮาดาการตุชริกะบีเวลาพ่อแม่เกิดยุคใช้ส่งเสริมให้เราตั้งภาคีต่อใครต่อพระองค์อัลลอฮ์ฟาลาตูเตฮูมาพวกเจ้าทั้งหลายไม่ต้องไปพักดีของพ่อแม่นะแปลว่าไงแปลว่าพ่อแม่สั่งเกินคำสั่งอัลลอฮ์ลดลงมาเลยลดลงทันทีถ้าเรากำลังจะตั้งเบสละหมาดมาบอกซอบเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ต้องละหมาดหรอกไปตลาดให้มากก่อนไปซื้อของให้มากก่อนเนี่ยมาต้องการใช้ด่วนเลยเราดูเวลาแล้วโอ้โหถ้าไปตลาดกลับมาหมดเวลาไม่ทันเสียไปว่ากระตูงแน่ไม่ได้มาจ๋าขอมาอัพนะฉันเนี่ยรักมากมากแต่ก็น้อยกว่ารักอัลลอฮ์ฉันรักพระเจ้าฉันมากกว่าสิทธิของพระองค์ฉันต้องให้ก่อนมานะอย่าโกรธฉันนะมาพูดกับมาดีๆพูดกับพ่อแม่ดีๆอันดับหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หนึ่งเลยอันดับสองรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นที่รักท่านนบีบอกลายุมินุอะฮดุกุมฮัตตาอันอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮุมุมินันนาสอัจมาอีนรอซูลบอกฉันเนี่ยจะบอกให้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีทางอีหม่านสมบูรณ์และอีหม่านขึ้นไประดับสูงอย่างเด็ดขาดจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีคุณภาพที่ซอและที่ดีเยี่ยมเลยไม่มีทางจนกว่าฉันน่ะก็คือตัวรอซูลเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งมากกว่าพ่อแม่ของพวกท่านและมากกว่ามนุษย์ทั้งหลายแปลว่าวันนี้ใครมาตำหนิซุนนะห์นบีไม่ได้เราต้องเคืองและเราต้องให้ความสำคัญกับซุนนะห์นบีอย่าทิ้งอย่าขว้างถ้าเราอ่อนแอไม่มีความสามารถจะทำได้อย่างเต็มที่เราก็อย่าลดละในการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ทำไม่ใช่เฮ้ยไม่เป็นไรเอาฟัดดูพอละสุนัตชักมันก่อนใช่พี่น้องฉะนั้นความรักที่มีต่ออัลเลาะห์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยในประการต่อมาครับเราจะเป็นบ่าวที่ของอัลเลาะห์ได้ต่อเมื่ออัรริฎอบิลกอดัรวัลกอฎอหรือกอฎอวัลกอดัรเราจะต้องพอใจต่อสิ่งที่เป็นกอฎอกอดัรที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่ากอฎัรเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้ในเราให้มักฟูดแล้วสิ่งที่มันจะเกิดกับมนุษย์หน้าไหนบนแผ่นดินใดกับเรื่องใดกับเวลาใดไม่ว่าวันนี้เนี่ยพายุปลาบึกหรือปลากระโฮมันจะพัดเข้ากี่ประเทศก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่าพี่น้องจำไว้ไม่สำคัญเท่าความซอบัตที่ต้องยอมจำนนที่อัลลอฮ์ทดสอบบอกกับอัลลอฮ์สิครับถ้าวันนี้พระองค์ประสงค์จะทดสอบข้าพระองค์แล้วไซขอได้ทรงทดสอบเลยและพระองค์จะเห็นว่าข้าพระองค์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้อดทนเหมือนกิทเนอิสมาแอนถูกพ่ออย่างอิบรอฮีมสั่งลูกเอ้ยพ่อได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ให้เชื่อลูกอ่ะลูกจะว่าไงยาอาบัติยาอาบัติพ่อจ๋าท่านจะเห็นว่าอันอากูนะมินัสซอบิรีฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีความอดทนเชื่อเลยพ่อถ้าเป็นคำสั่งอัลเลาะห์เชื่อเลยพ่อลูกเราได้งี้ป่ะหลานเราได้งี้ป่ะคนรอบข้างเราได้งี้ป่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรเรายิ้มอย่างเดียวครับและสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะนบีบอกอาจาบันหรืออัมรินมุมินอันนะอัมรหูกุลละหูละหูคอยร์มันแปลกนะชีวิตผู้ศรัทธาทุกอย่างจะดีหมดเลยอิดาอัศบัตุมชะรอดอนชะรอชะกะรอเวลาพบกับความสุขสบายเขาขอบคุณอัลลอฮ์เยอะว่าอิดาอซอบัตฮุมดอรอซอบะรอเวลาเจอปัญหาเขาซอบัตเราน้อมรับการทดสอบจากอัลเลาะห์ไหมวันนี้สามีเราทิ้งเราไปวันนี้ภรรยาเราไม่ต่ออัตต่อเราวันนี้ลูกๆเราดื้อวันนี้ริสกีเราลดน้อยลง
วันนี้พายุเข้าขายของไม่ได้ต้นปาล์มตายต้นยางไม่ออกน้ำยางอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราจะอยู่ซีกไหนของโลกส่วนใดของโลกเราจะต้องไม่ตื่นตระหนกอะไรกับการทดสอบอัลลอฮ์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราหนีการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ได้ตรงกันข้ามเมื่อหนีไม่ได้ทำไงครับต้องบอกอีหม่านตัวเองว่าต้องสบัดต้องยอมรับฉะนั้นการยอมรับในกอดอกระดัษที่อัลลอฮ์กำหนดมาแม้กระทั่งยอมรับในคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งมาและคำห้ามที่อัลลอฮ์สั่งมาฟังหมดเลยทำตามหมดเลยอัลลอฮ์ใช้อะไรทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรถอยอัลลอฮ์ทดสอบอะไรอดทนให้เหตุการณ์นั้นมาเชิญกับเรา มองข้อดีให้ออกเหมือนกับที่ดร.สมบัติตอบคำถามผมเมื่อสักครู่นั่นแหละครับอาริดะบิลกอดอมันกอดัรการยอมรับว่าอัลลอฮ์ต้องการให้ลูกคนหนึ่งที่ตัวเองเลี้ยงมาต้องจบชีวิตไปในสภาพนั้นน่ะและเป็นไงเอาคติสอนใจกับปู่ย่าตายายพ่อแม่มาดิเออเขาทศสมบัติแกตอบชัดเจนเอาคติสอนใจจากคนเป็นพ่อเป็นแม่มาปู่ย่าตายายมาถูกขโมยควายก่อนแล้วถูกลักข้าวก่อนแล้วกลับไปขอดุอาอ์เขามีบารอกัตอีกทำไมอ่ะเขาจะได้ไม่เป็นคนเลวต่อไปเขามีกินก็จะขโมยไหมหลายคนก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์แต่คนมันนะมันเรียกอะไรสันดานขโมยอ่ะเดี๋ยวขโมยอีกไปบันไดพี่น้องครับไม่เป็นไรเรามั่นใจว่าวันอาคิเราะห์มีจริงใช่ป่ะสิทธิเราไม่หายไปไหนนะอย่าลืมว่าในโลกนี้มีฮักกุลลอฮ์ฮักกุลอาดัม2 อย่างฮักกุลลอฮ์คือคำสั่งอัลลอฮ์ใครละเมิดอัลลอฮ์จะสอบสวนแล้วก็ลงโทษแล้วแต่พระองค์จะเอาโทษหรือเอาให้อภัยแต่ฮักกุลอาดัมระหว่างสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มันต้องขอกันถ้าเขาไม่ขอเราเขาเอาของเราไปคนหนึ่งคนใดตายจากกันไปนู่นวันนู้นไปชดใช้เขาแบกไปใช้เราเองอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาและจะให้สิทธิ์เราในสิ่งที่เขามาละเมิดเราฉะนั้นสบายใจได้พี่น้องไม่ต้องไปเครียดแค้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเราซอบัตเราอดทนในสิ่งที่เราทดสอบในประการสุดท้ายพี่น้องครับที่อยากจะบอกเอาไว้จริงๆมันมีอีก2ประการแต่เวลามันจะหมดแล้วก็คืออัรอญะเราต้องหวังมินริดออิลลาห์จากความพอพระทัยที่เราพยายามทุกอย่างตั้งแต่รักษาอีมานยอมจำนนในความเป็นบ่าวทำตัวเล็กๆเอาไว้มอบความยิ่งใหญ่ให้อัลลอฮ์เยอะๆนะรักอัลลอฮ์มากๆยอมจำนนต่อการทดสอบยอมรับทุกอย่างไม่บ่นไม่อะไรเลยอดทนซอบัตยิ้มสู้พี่น้องเพื่ออะไรอย่างเดียวที่ถ้าเราได้แล้วรอดยันสวรรค์นะครับอย่างเดียวก็คือริดอความพอใจจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เขาได้อะไรซอฮาบะห์ได้อะไรก็สวยรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเขาซอฮาบะห์เขาเหนื่อยกันทำไมเหนื่อยจะให้พวกเราชื่นชมประทับใจเขาในวันนี้เปล่าเหนื่อยเพื่อใจเขารอดตายในวันนั้นหรือเปล่าเหนื่อยใช่บริษัทจารึกว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นผู้ที่เสียสละเขาเป็นคนกล้าหาญเหรอเปล่าแต่เขาเหนื่อยเพราะเขาต้องการความพอพระทัยอัลลอฮ์เวลาที่นบีนำทัพออกสงครามเขาบอกยาฮะบะดันจันนะตวักชิรอบัวโอสวรรค์เอ้ยฉันกำลังเข้าใกล้เจ้าแล้วอะไรคนวิ่งเข้าไปตายวิ่งเข้าไปต่อสู้กับศัตรูบอกเห็นสวรรค์เอ๋ยฉันเข้าใกล้เธอแล้วความตายนั่นคือสวรรค์ของเขาอ่ะอีหม่านเขาถึงขั้นนั้นน่ะเขาวิ่งเขาหาความตายครับเขาไม่กลัวตายด้วยเหตุนี้เขาจึงนำอิสลามมาถึงเราได้เพราะเขาหวังในความพอพระทัยจากอัลเลาะห์เราวันนี้เราทำเนี่ยเราหวังอะไรแค่เราหวังแค่อัลเลาะห์ไม่ลงโทษเรานี่ก็ถือว่าบางคนบอกว่าสุดๆแล้วแค่หวังให้อัลเลาะห์อภัยโทษฉันไม่ให้ฉันมีบาปนี่ก็สุดยอดแล้วแต่อะไรมันจะสูงส่งกว่าความพอพระทัยที่เราได้จากอัลเลาะห์พี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้ไม่ใช่เพียงจะละหมาด5เวลาเพียงจะอ่านกุรอานน้อยนิดเพียงจะทําซุนนะห์บางอย่างเพียงจะบริจาคบ้างไม่บริจาคบ้างแล้วจะได้ความพอพระทัยอัลเลาะห์ยากกลับไปดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์เขาทุ่มเทกันขนาดไหนเวลาเขาบริจาคเขาหมดตัวกันหรือเปล่าแล้วเขาเคยบอกว่าเดี๋ยวหมดตัวเดี๋ยวไม่มีใช้เขาเคยพูดไหมไม่เคยถ้าวันนั้นเขาห่วงว่าจะไม่พอกินในขณะนั้นที่เขามีชีวิตกันอยู่
และเขาต้องปกป้องอิสลามเนี่ยวันนี้อิสลามมันก็จบไปกับตอนเขาตายแล้วครับแต่อิสลามมันมาถึงทั่วโลกมาถึงเราได้ก็เพราะว่าวันนั้นเขาคิดว่าถ้าวันนี้เขาจะตายลงไปเมื่อใดก็ตามความตายเขาต้องจบเฉพาะชีวิตของเขาแต่หลักการอิสลามมันจะต้องขจรกระจายไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เขาไม่สนใจว่าชีวิตเขาจะเป็นหรือจะตายแต่เขาสนใจว่าอิสลามในอนาคตเนี่ยถึงลูกหลานหรือเปล่าเขาห่วงตรงนี้พี่น้องครับฉะนั้นเวลาที่เขาห่วงเขาก็จะพยายามกัสรตุชุกเขาก็จะทำสิ่งต่อมาคือพยายามขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆขอบคุณยังไงผมมีตัวอย่างตัวอย่างนั้นไม่ใช่ใครครับตัวอย่างการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือตัวอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านหญิงไอแชอุมมุลมุอ์มินีนไอแชรอฎิยัลลอฮุอันฮาอยู่กับสามีครับอยู่ท่านรอซูลอยู่จนกระทั่งได้สัมผัสความตั้งใจและความรักของรอซูลและความปรารถนาจะได้ความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ของท่านรอซูลแล้วก็ขอบคุณอัลเลาะห์มากเลยท่านหญิงไอแชสัมผัสจากรอซูลยังไงท่านหญิงไอแชรายงานบอกว่ากานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูมุมินัลเลลฮัตตายะตะฟัตตัรกอดามาฮูหรือบางรายงานบอกฮัตตายะตะฟัคคอรกอดามาถ้ารอซูลยืนละหมาดในตอนกลางคืนพี่น้องที่ไม่ใช่ฟัดดูยืนตื่นขึ้นมาละหมาดจนกระทั่งไอแชเนี่ยเอามือคำเฮ้ยท่านรอซูลอยู่หรือเปล่าจับดูแล้วโอ้ยังยืนละหมาดอยู่อีกเนี่ยเมื่อกี้สาวๆว่าตื่นมาตั้งนานแล้วนะฉันตื่นมาครั้งแรกเนี่ยรอซูลเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดแล้วนี่ฉันหลับไปตั้งนานแล้วตื่นขึ้นมาจับยังไม่ได้นอนอีกอ่ะคือคำอ่ะคำสามีเอ้าถ้านอนก็จับก็เจอตัวที่จับก็เจอเท้าพอจับแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เท้าของรอซูลน่ะมันเท้าช้างเท้ามันบวมอ่ะท่านหญิงรายงานบอกว่าฮัตตายะตะฟัตตัรหรือยะตะฟัคคอรมันพองใหญ่บวมเท้าทั้งสองของท่านนั้นบวมฟะกอลัตนางจึงเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงสามีครับภรรยาที่ดีต้องห่วงสามีครับว่าสามีลุกจากที่นอนไปเนี่ยเบาหวานขึ้นหรือเปล่าฉี่ไม่เลิกภรรยาสามีลุกขึ้นไปเนี่ยนะฮะลุกขึ้นนัดกับใครไว้นอกบ้านหรือเปล่าเนี่ยเราชอบห่วงภรรยาทั้งหลายชอบห่วงเอ๊ะไปไหนเนี่ยดึกๆแล้วเนี่ยฮะชอบห่วงนะฮะแต่ไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นฉันยังไอ้ช่าห่วงครับแล้วพอจับเจอเท้าบวมพระนางก็เอ่ยถามว่าลิมาตัสนะฮาซายารอซูลุลลอฮ์ท่านทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำไมวะกอดกอฟะรัลลอฮูละกะมาตะกอดดะมินซัมบิกวะมาตะอัคคอรอัลเลาะห์อภัยโทษท่านแล้วในเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่หรือแม้กระทั่งในอนาคตที่ท่านจะทำอีกเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่เอาแล้วเพราะท่านเป็นรอซูลท่านเป็นศาสนทูตของพระองค์พระองค์ไม่เอาแล้วทำไมต้องพยายามทำถึงขนาดนี้ล่ะท่านรอซูลตอบได้น่ารักมากครับก็แหละท่านรอซูลได้ตอบว่าอาฟาลาอาฮับบูอันอากูนะอับดันชากูรอมันไม่ใช่ความต้องการที่ฉันอยากจะแสดงออกซึ่งความรักในการที่ฉันยอมที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆหรอกเลยพี่น้องครับเราความดีเราแค่ไหนถ้าเทียบกับรอซูลเราความชั่วเราเยอะแค่ไหนถ้าเทียบกับรอซูลเราเคยได้มะซูมเคยได้รับการอภัยโทษก่อนหน้าในอดีตแล้วก็เผื่ออนาคตไหมถ้าไม่บวชอะไรวันอารอฟะถ้าไม่บวชวันอาชูรออย่าฝันเลยจะได้อภัยโทษล่วงหน้าไม่มีทางอย่าฝันเลยจะได้อภัยโทษในอดีตแค่กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์สามครั้งหลังละหมาดยังช่วยตักฟิรุลลอฮ์ตักฟิรุลลอฮ์ตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์สะอื้นร้องครับอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษนะฉันเป็นบ่าวที่ไม่ได้เรื่องเลยละหมาดแค่ห้าเวลานี่ก็ยังทำไม่ครบยังทำได้ไม่ตรงเวลาอัลลอฮ์จะอัสตักฟิรุลลอฮ์กล่าวด้วยความรักสิครับกล่าวด้วยความขอบคุณสำนึกในความผิดพลาดเยอะๆพี่น้องครับฉะนั้นรอซูลเป็นแบบอย่างว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆอายุเราเท่าไหร่ก็แล้วครับ
30 40 50 60เราละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยได้ครึ่งนึงของอายุเราไหมหมายถึงจำนวนปีนะครับถ้ายังไม่ได้ครึ่งเรายังไม่เป็นอับดุลชะกูรอเรายังไม่อับดุลซอเลห์ยังเป็นไปได้เมื่อเรายังเป็นไม่ได้ทำยังไงเราต้องกัสรุตุลอิสติกฟาร์พี่น้องต้องขยันขออภัยโทษเยอะๆไม่เพียงแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แค่หลังละหมาดไม่ใช่แต่ยามเช้ายามสายยามบ่ายยามเย็นยามดึกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมขออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์นบีเนี่ยนอกเหนือจากการสุญูดละหมาดจนเท้าบวมแล้วเวลาปกติเนี่ยซอฮาบะห์รายงานบอกได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอไปโทษวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ํากว่า100ครั้งที่ซอฮาบะห์ได้ยินนะแล้วที่ซอฮาบะห์ไม่ได้ยินขนาดไหนอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสร้างรอซูลมานี่สุดยอดเป็นแบบอย่างดีมากอัลลอฮ์เรียกร้องเราในกุรอานกี่อายะห์พี่น้องไปนับผมไม่นับมาให้อ่ะฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอฟัสตัฆฟิรูยัฆฟิรละกุมขอไปโทษที่พวกเจ้าทั้งหลายขอไปโทษพระองค์นะแท้จริงพระองค์ทรงอภัยโทษนะพระองค์จะอภัยโทษให้พวกเจ้านะฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะรอฮีมวะกะฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยการอภัยโทษทรงเมตตานะขอสิขอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราว่ามันจะมีดุอาอยู่ต้นนึงพี่น้องท่องให้จำและจำมันให้ได้และอ่านมันทุกครั้งเมื่อเราจะหลับตาลงทุกๆวันหรือตื่นเช้าขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าเมื่อคืนก่อนนอนเราลืมอ่ะมันเป็นไซดุลอิสติกฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีอัลลอฮ์พระองค์เป็นองค์อภิบาลของฉันนะไม่มีสิ่งใดเหมาะสมแต่การสักการะบูชากราบไหว้เว้นแต่พระองค์วะอานะอับดุกะข้าเป็นบ่าวของพระองค์ผู้ต่ำต้อยวะอานะอาลาอะดีกะข้าพระองค์สัญญามั่นกับพระองค์มาแล้วตอนยังไม่เกิดว่าจะเกิดมาเป็นบ่าวที่ดีแต่วันนี้จะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ยอมวะอานะอาลาอะดีกะวะวะดีกะมัสตะตุฉันพยายามจะทำตามสัญญากับพระองค์ไว้จนสุดความสามารถฉันจะทำให้สุดความสามารถเท่าที่พระองค์เห็นนี่ยังไม่พอนะฉันจะพยายามให้มากกว่านี้บอกอัลลอฮ์สิครับอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนาตุฉันขอความคุ้มครองของพระองค์นะถ้าอะไรยึดทำไปแล้วมันเป็นเรื่องเลวๆอ่ะฉันขออภัยนะอย่าเอาผิดฉันเลยความเป็นมนุษย์ฉันมันมีอารมณ์มันมีนับซูมันมีตัณหามันมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะพระองค์ก็ทรงรู้อาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนาตุอะบูอูละกะบิเนอะมะติกะลัยยะฉันยอมรับนะว่าฉันใช้เนี่ยเนอะมัตของพระองค์ไปจะสิ้นเปลืองเมื่อแลกกับการขอบคุณของฉันที่มีต่อพระองค์มันน้อยเหลือเกินมันน้อยอัลเลาะห์มันน้อยอย่าเอาโทษฉันเลยไอ้ความกระจอกของฉันไอ้ความอ่อนแอของฉันเนี่ยอย่าเอาโทษเลยว่าอะบูบิซัมบีฉันยอมรับในความผิดของฉันฟังฟิลีอภัยโทษให้ฉันเถอะฟะอินนะฮูลายักฟุรุซุนูบะอิลันแต่ไม่มีใครอภัยโทษให้กับฉันอีกแล้วถ้าพระองค์ไม่ให้ฉันเจ๊งไม่มีใครอภัยให้ฉันอีกแล้วไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนจะอภัยโทษฉันแล้วถ้าพระองค์ไม่ให้ฉันเจ๊งทันทีเลยอัลเลาะห์อภัยฉันเถอะนะดูอาอย่างนี้พี่น้องกล่าวบ่อยๆศึกษาความหมายเยอะๆแล้วผมเชื่อว่า 5-6 ประการที่พี่น้องจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำนึกในความเป็นบ่าวอันต่ำต้อยแล้วก็ขอบคุณในเนี้ยหมัดของอัลเลาะห์ที่ให้มารักอัลเลาะห์ทุ่มเทเพื่ออัลเลาะห์เยอะๆแสวงหาความพอพระทัยด้วยการทุ่มเทชีวิตของเราไปเพื่ออัลเลาะห์ทุกลมหายใจสัญญากับอัลเลาะห์ซิว่าต่อไปนี้ข้าพระองค์จะตายบนสิ่งที่ข้าพระองค์ทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าวันนี้ข้าพระองค์จะทำอาหารเลี้ยงคนจนขอให้ตายคาตะหลิวคากระทะ
ไม่ว่าวันนี้ข้าพระองค์จะนั่งเรียนศาสนาเพื่อจะใกล้ชิดกับพระองค์ขอให้ลมหายใจของพระองค์มันหมดคาเก้าอี้ไม่ว่าวันนี้ข้าพระองค์จะนั่งสอนใครก็แล้วแต่ขอให้ลมหายใจมันหมดคาไมโครโฟนไม่ว่าวันนี้ข้าพระองค์จะขับรถไปเพื่อบริจาคให้ใครก็แล้วแต่ขอให้ข้าได้บริจาคและข้าจบชีวิตลงตรงนั้นพระองค์บอกอัลลอฮ์สิครับเราทุ่มเทกับอัลลอฮ์พอไหมขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆด้วยอามันเยอะและขออภัยโทษอัลลอฮ์บ่อยๆผมเชื่อเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาเราชีวิตเรากลับไปเหมือนที่นบีสัญญาว่าจะไม่เอาวิญญาณของบ่าวกลับไปตราบใดที่บ่าวยังมีบาปติดตัวอยู่เว้นไว้แต่คนคนนั้นเขาไม่รู้จักตอบัตคนคนนั้นเขาพยายามวิ่งเข้าหาความช่วยอยู่ทุกวันอันนี้ก็สุดแล้วแต่พระเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาครับผมหวังเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมให้5 6ข้อนี้พี่น้องคงจะนำไปประกอบใช้ในการมีชีวิตและขอให้พี่น้องได้เป็นบ่าวที่น่ารักเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ซอละเป็นบ่าวที่รักพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าทรัพย์สินมากกว่าลูกหลานมากกว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีมากกว่าชีวิตของตัวเองเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะวันนี้เราต้องตอบคำถามให้กับตัวเองเสมอว่าเราอยู่เพื่อใครครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุนะซีมะลีวะละกุมวะลิซานมุสลิมินฟะลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู